กับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมื้อนี้เบาแอมมาทง15เดินทางไปติดตามตัวเลขกับพระอาจารย์เตอีกครั้งนึงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้มีเรื่องเล่าสู่ฟังครับ FC เนาะพระอาจารย์เตียนี่เพิ่นได้นั่งสมาธิภาวนาล่ะครับท่านผู้ชมเนาะไปบุกหมู่บ้านผีครับท่านผู้ชมหมู่บ้านผีเมืองนรกเมืองสวรรค์ครับท่านผู้ชมเนาะมีเรื่องเล่าดีๆมาสู่ FC ฟังครับเพื่อเป็นแนวทางครับ FCไปรับชมรับฟังกันครับว่าเมืองนรกเมืองผีนี่เป็นแบบใดกับพระอาจารย์เตี้ยครับแล้วก็ตัวเลขยังสิอยู่ตัวใหม่หรือตัวเก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลข3ตัวที่เด็ดครับงวดวันที่1กันยายนพ.ศ. 2566ครับพระอาจารย์เตี้ยนั่งถ่ายอยู่ฟังทั้งเพียครับท่านผู้ชมไปรับชมกันครับกับนมัสการครับพระอาจารย์เตี้ยครับนมัสการครับสาธุสาธุครับอุ้ยเว้าสู่ฟังนะครับเป็นแนวใดกว่าครับมันแม่นแต่ว่าไปสวรรค์นรกมันไปคือเฮาไปเที่ยวหมู่บ้านหมู่บ้านที่ว่าเพิ่นบ่ว่าล่ะเพิ่นตายเพิ่นหยังจังซี่นะไปเที่ยวหมู่บ้านคนตายคือเพิ่นก็อยู่คือกับเฮานี่ล่ะมีผู้ใหญ่บ้านคือกันนี่ล่ะคือบ่แม่นว่าพ่อตายสิไปเจอลูกได้ลูกตายสิไปเจอพ่อบ่แม่นได้เขาสิวนเวียนก็คือเขาสิไปอยู่แต่ส่วนของไผส่วนของมันบ่ครับไปอยู่หมู่บ้านไผหมู่บ้านมันครับแต่ก่อนเขาอยู่บุงบ้านไหนเขาก็ไปอยู่บ้านหมู่บ้านนั้นครับก่อนแต่บนโมเมนต์ว่าเฮาสิตายไปแล้วกูสิไปหาพ่อกูบ่ได้บ่ได้นี่บ่ได้คือต่างคนก็ต่างอยู่บ้านหมู่บ้านไผหมู่บ้านมันตายอยู่บ้านไหนก็คืออยู่บ้านอยู่หมู่บ้านนั้นคือว่าโมเมนต์ว่าอันนี้ได้คืนสิตายอยู่บ้านเดียวหลังเดียวกันก็ทราบแต่เวลาไปเจ้าต้องไปอยู่หมู่บ้านเจ้าแล้วลูกก็ต้องไปอยู่หมู่บ้านเจ้าอ้าวคือแยกออกจังซั่นครับพระอาจารย์มันหมู่บ้านไผหมู่บ้านมันบ่ครับแต่ชาติก่อนเขาบ่ได้อยู่นํากันได้โอ้ครับผมเพียงแต่ว่าชาตินี้เขามาอยู่นํากันซื่อๆครับโอ้กันนั่นล่ะคือสวรรค์นรกมันก็ยังมีแต่ละชั้นแต่ละภูมิแต่ละอันนี่คือสวรรค์นี่สิมีอยู่6ชั้นแม่นบ่สวรรค์6ชั้นบ่ครับคือชั้นประตูมก็คือหมดที่ว่าบาปครึ่งครับบุญครึ่งโอ้ครับผมเจ็ดมือเป็นเปรตบ่ครับเจ็ดมือเป็นเปรตอีกเจ็ดมือเป็นเทพจังสีเป็นนางผ้าจังสีนะครับมันสิหมุนกันไปหมุนกันไปจังสีบ่ได้อยู่ซ้ำเก่าบ่ครับจนกว่าเจ้าสิหมดเวรกรรมของเจ้าก็สิได้ไปพูดไปแก่อยู่ถึงโอ้สาธุสาธุครับก็คืออาตมาว่าคือนรกคือกันนรกนี่บ่ได้บ่แม่นว่าอันนี้ได้มันก็สูงจากพื้นดินมากกว่าศอกเดียวสูงห่างจากพื้นดินนี่ศอกเดียวเท่านั้นสร้างว่าแต่บัดนี้ก็คือกระทะแต่ละอันนี่มันสิยาวอยู่60โยชน์60โยชน์มันจักกิโลแต่ละลูกครับมันก็60กิโล60กิโลบ่ครับแต่ละหน่วยใดครับนี่ล่ะ FC เพิ่นฝากมาถามบ่าวแอมมาทวงว่าให้อาจารย์เตี้ยพระอาจารย์เตี้ยของเฮานี่เล่าเรื่องสวรรค์นรกให้จบแน่เนาะครับเนาะนี่ล่ะก็เลยว่าหมวดที่ว่าบ่ฮู้นึกว่าแต่สวรรค์นรกบ่มีมันบ่แม่นมีโอ้มีครับผมมีแต่หั่นเขาอยู่ในบิติที่ว่าอยู่คือแต่เฮานี่ล่ะย่างสวนกันไปสวนกันมานี่ครับแต่เฮาบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้เฮาบ่เห็นในบิติของเขาเขาเห็นเฮาอยู่บ่ล่ะเห็นบ่โอ้ครับผมเป็นหยังก็สิบ่เห็นครับก็คือหมวดใต้หงจังซี่ครับบ่ได้ไปไสครับคืออยู่บ่ได้ไปไสเขาก็เอาไปบ่ได้ครับตัวเองก็ไปไสบ่ได้ก็อยู่ที่มองเจ้าของตายนั่นล่ะครับบ่แม่นว่าอยู่มันถูกอยู่มาอันนี้เขาบ่ได้ว่าเขาสิเอาไปได้เด้หมวดใต้หงเมื่อเจ้าบ่ถึงกําหนดเอาไปบ่ได้ครับนั่นล่ะก็คือหมวดสวรรค์เรือนครับถ้าผู้ใดรักษาศีลมันก็มีหลายแบบบ่แม่นว่ารักษาศีลแล้วว่าเจ้าของบริสุทธิ์มันบ่แม่นผิดตัวเดียวก็คือว่าเจ้าก็สำบัดย่างก้าวเข้าไปถ้าแม่นคุกก็ย่างก้าวเข้าไปขานึงแล้วครับก็สิว่านี่แนวผิดหลายที่สุดก็คือพระเฮานี่ล่ะครับคือพระเฮานี่ล่ะครับหลายที่สุดเห็นบ่เจ้าก้อยว่าหมวดอันนี้เพิ่นเจ้าก้อยว่าให้รักษากันหมวดครูบาอาจารย์เพิ่นก็บอกว่ารักษาศีลแต่โตครูบาอาจารย์นั่นล่ะห่างโตหลายกว่าหมู่โอ้ครับคือโตเพราะอย่างหนึ่ง
บ่แม่นว่าอาตมาเสียนี่เด้คือครูบาอาจารย์นั่นคือเว้าได้แต่ปฏิบัติบ่ได้ครับนะคือปฏิบัติบ่ได้เพราะหยังคือยังมีความโกรธความโลภความหลงอยู่ครับคือหมดเพิ่นว่าบ่จับเงินบ่จับหยังแต่ผลสุดท้ายก็ว่าอันนี้ก็ยังไปจับอยู่จังซี่นะครับมันก็เลยกลายเป็นอันนี้เห็นบ่อาตมาจะค่อยว่าครับเลยว่าโอ้ยเฮ็ดจังได้ว่าเห็นบ่เพิ่นจะค่อยบอกอาตมาว่าเพิ่นบอกอาตมานั่นว่าอย่าสันเขาหลายอาตมาอุ้นมาจิตอ่านแต่แต่อันนี้อาตมาบ่เคยสันเขาเลยแต่แต่เขาภาษามาโอ้ครับผมบ่ได้สันเขาบ่ครับบ่ก็มีแต่สันแค่หมากกับอันกาแฟเท่านั้นห้อยบ่ได้กินเขาเลยบ่นี่พระอาจารย์บ่คือสันกาแฟบ่มันก็บ่หิวเลยก็อยู่แบบธรรมชาติคือยุ่มเห็นนี่ดิโอ้ครับครับครับก็บ่ได้สันแต่บาทนั้นบินบินแล้วก็เทออกเม็ดแล้วก็ลากบาทมาอุ้มไปครับก็บ่อันนี้เพิ่นก็ตามคือครูบาอาจารย์บอกว่าเพิ่นไม่สันกับบ่สันบ่ครับนี่นะก็เลยว่าอยู่ไปว่าก็เลยบอกว่าเอาบ่สันถ้ามันหิวหลายก็ไม่ตายโลกมึงมันสิตายบ่ครับมันก็บ่ตายจักเทื่อเจียวแต่มากับกระสันกาแฟอืมเพิ่นนั่นแหละครับอาตมายังบอกว่าถ้าผู้ใดว่านรกสวรรค์บ่มีจริงให้มันนั่นเดี๋ยวบัดต้อนผู้ดอกต้อนเจ้าของปิ้นเดี๋ยวก็ฮู้ครับบ่แม่นว่ามันสิเห็นอันนี้แหละมันเห็นเจ้าของปิดครับป่วยมื้อใดเจ้าสิฮู้มื้อนั้นว่านรกสวรรค์มีจริงครับเห็นเป็นภาพออกมาเลยบ่ครับเห็นเป็นภาพออกมาเลยทันทีโอ้ครับผมคือหมดขาง่วงขาข้วยกับห่วงคือง่วงคือข้วยนี่ล่ะครับคือหมดนั้นหมดใดเฮ็ดจังได๋ก็ได้เป็นจังซั่นล่ะโอ้ครับผมคือเห็นเห็นสิเห็นเป็นภาพเลยว่าเจ้าของเฮ็ดจังไว้ครับมวดมวดเล่นลูกเล่นเมียเขาเขาก็สิเล่นกับกันอยู่ข้างล่างครับมวดนี่เห็นบ่อาตมายังบอกญาติโยมหลายๆคนเขาหังว่าโอ้ยนรกสวรรค์บ่มีหรอกบ่เป็นหยังถ้าบ่เชื่อก็บ่ต้องเว้าว่าบ่ต้องการฟังครับนะบอกเลยว่าอย่าฟังถ้าฟังแล้วมันเจ้าสิเป็นอันนี้เป็นทุกข์อย่าฟังนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวมืออื่นมือหื้อเดี๋ยวมันเจ้าก็ฮู้เองว่ามันเจ้าสิเป็นจังได๋ครับแต่อาตมาก็บอกเลยว่าอาตมาบอกบ่อยากท้ายคุณหนึ่งบ่อยากท้ายคุณท้ายท้ายไปแล้วเดี๋ยวมันสิเห็นครับครับก็เลยว่าบ่อยากท่วงบ่อยากอันนี้โอ้ยครับสาธุสาธุครับอาจารย์เนาะที่ให้ที่เว้าสู่บ่าวแอมระทงกับ FC ฟังเนาะครับเนาะนั่นล่ะเดี๋ยวตัวเลขนี่อันอีกจัก2 3มื้อเนาะพระอาจารย์เนาะสิมาหา2 3มื้อครับเดี๋ยวสิเอาน้ำมันกระคักให้เอาน้ำไผ่ครับบาทนี่นี่ละบักนี่อยู่นี่ละครับอุ้ยได้ๆครับเอาให้ครับผมอุตส่าห์เดี๋ยวสิอันนี้ตามนั่งมันก็บ่ได้อันนี้เนาะครับเฮาบางทีมันก็สู่มันบ่ได้คือกันได๋เฮามันบ่ได้สันเขาครับแห้งสู่เขาบ่ได้เขาไม่แห้งกว่าเฮาครับครับก็มีของหมู่นี่ก็เลยว่าเอาเดี๋ยวใกล้ๆมือพุ่นละครับใกล้ๆมือเนาะครับเนาะครับผมใจมือเอาแบบจัดเลยครับตัดเลยบอกมันว่าตัดเลยถ้าเป็นว่าบ่นี่ก็คือว่าฝังถิ่มบ่ให้อยู่เลยบ่นี่ล่ะโอ้เด็ดขาดแน่ฝังถิ่มเลยครับคันถ้าบอกบ่ถูกนี่ฝังถิ่มเลยฝังถิ่มครับบ่ให้อยู่ครับผมเมื่อมึงบ่อยากสร้างกูก็ฝังมึงถิ่มครับผมคืออยู่ทุกมื้อนี่อยากให้สร้างให้แป้งครับถ้ามาอยู่แล้วก็ต้องอยากสร้างอยากแป้งก็ต้องซอยกันเฮ็ดสวัสดีครับครับนี่แหละก็คืออาตมาว่าโอ้สาธุสาธุครับพระอาจารย์เตียครับครับกราบลาครับกราบลาครับสาธุสาธุครับผมท่านผู้ชมนี่นะครับตัวเลขของพระอาจารย์เตียครับท่านผู้ชมเนาะยังอยู่ตัวเก่าอยู่ครับเป็นตัวเลข299 299ครับเลข2ตัวนี่17ครับท่านผู้ชมเนาะ1771กับกับกันนําครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพระอาจารย์เตี่ยครับงวดวันที่1กันยายนพ.ศ. 2566เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าหันเพิ่งไปใส่ครับ FC บ่าวแอมทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกันครับบ่าวแอมทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ
จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบุดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวหลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชม
ท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใช้เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ